ีวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์สายๆแบบนี้11นาฬิกาพบกับผมการจมิตาเช่นเคยนะครับในรายการธรรมาภิวัตครับคุณผู้ชมรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีเรื่องหนักอกหนักใจมากมายเลยทีเดียวครับปัญหาทุกปัญหานั้นเราแบกมันไว้ทุกวันทุกวันครับวันนี้ในช่วงแรกของรายการช่วงของบันทึกธรรมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องของการปล่อยวางครับโดยจะนำเทปบันทึกการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญประพจน์จังหวัดหนองคายหลวงปู่เหรียญท่านเคยบรรยายธรรมเอาไว้นะครับเรื่องการปล่อยวางวันนี้จะได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องนี้ไปชมพร้อมกันเลยครับรวมใจของตนให้ดีการสำรวมใจเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำเมื่อไม่สำรวมใจแล้วมารมันก็ได้ช่องมารคือกิเลสนะมันได้ช่องเข้าครอบงำจิตใจได้ถ้าเราสำรวมใจอยู่เสมอไปมารคือกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องมารนั้นมีอยู่ถึง5ประการที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ขันธมาร1กิเลสมาร1เทวุตตมาร1มัจจุมาร1ขันธมารนั้นได้แก่ขันธ์5นี้เองเนี่ยที่ว่ามันเป็นมารนั้นเพราะไม่รู้เท่ามารมันจึงทำจิตให้หวั่นไหวเดือดร้อนเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นี้มันไม่เที่ยงเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายคอยรบกวนเบียดเบียนอยู่เสมอจิตที่อาศัยอยู่ในขันธ์5นี้เมื่อไม่รู้เท่ามันก็เดือดร้อนวุ่นวายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธมารมันคอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอนี่นะกิเลสมารมารคือกิเลสได้แก่ราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นมารอย่างร้ายกาจมากมันรบกวนจิตใจของคนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแท้ที่จริงก็เพราะว่าจิตนี่แหละยังละกิเลสเหล่านี้ไม่หมดเมื่อมันมีเชื้ออยู่เผลอๆมันก็โผล่หน้าขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตไม่รู้เท่าก็หลงไปตามอำนาจของมันถ้ามันหลงไปตามอำนาจแห่งราคะมันก็กำหนัดยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกจนเป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ก็มีถ้าเป็นภิกษุสามเณรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทำให้ล่วงศีลข้อที่3เป็นอย่างนั้นโทสะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วหากไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่ามันไม่กำหนดละมันมันก็ย่อมบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตนเพราะว่ากรรมที่ตนทำลงไปนั้นมันไม่หนีไปจากตนมันติดตามตนไปเสมอเมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมพันธุกรรมนี่เหมือนกับเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามไปติดตามมาอยู่อย่างนั้นไม่ลดละต่อเมื่อมันให้ผลเมื่อใดนั่นแหละเมื่อมันให้ผลหมดแล้วมันยังค่อยดับไปถ้ามันยังไม่ให้ผลเมื่อใดมันก็ยังไม่ดับมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลหมายความว่าเมื่อกรรมอื่นมันให้ผลอยู่มันก็ยังให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมนั้นสงบระงับหรือหมดอายุลงไปกรรมที่ทำใหม่นี้จึงให้ผลได้ต้องให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วตนทำผิดลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรก็เห็นเฉยๆอยู่เลยเข้าใจเอาว่าการทำผิดวินัยนั้นจะไม่มีโทษตามสนองเหตุฉะนั้นมันจึงยินดีพอใจค
คนบางคนนะมันเห็นผิดไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นผิดเพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวทำนั่นนะมันมีกรรมอื่นให้ผลในชีวิตอยู่เพราะเหตุนั้นมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก่อนเมื่อกรรมชั่วมันให้ผลอยู่เช่นนี้กรรมดีถึงมีอยู่มันก็ให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมชั่วนี่หมดไปกรรมดีจึงให้ผลต่อได้ก็ฉันนั่นแหละนี่ต้องเข้าใจเรื่องประเภทของกรรมกิเลสให้แจ่มแจ้งผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมอันชั่วที่ตนลุ่มหลงกระทำลงไปแล้วมันจะตามให้ผลที่มันให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลเบื้องหน้าก็มีที่มันให้ผลในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่แล้วถ้าปล่อยให้ราคะโทสะครอบงำจิตใจก็เดือดร้อนกระวนกระวายประพฤติไปในทางที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมนี่ที่ผลที่มันปรากฏในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ผลที่มันจะไปปรากฏในเบื้องหน้าท่านกล่าวว่าบาปหนักนี่มันก็ลงไปนรกแหละเป็นอย่างนั้นถ้าบาปเบามันก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากิเลสทำมารคุณผู้ชมได้สัมผัสแล้วใช่ครับใช่มั้ยครับว่าการปล่อยวางนั้นจะทําให้เรามีจิตใจที่สบายการที่เราไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆใดๆมากมายจนเกินไปก็จะส่งผลให้เรามีความสบายใจและก่อให้เกิดมีความสบายกายในที่สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเราสบายทั้งกายและใจแล้วเราก็จะพบกับความสุขความสงบของชีวิตค่อยๆฝึกไปนะครับอาจจะยังไม่ถึงกับความสุขความสงบที่แท้จริงก็ค่อยๆให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ารายการธรรมภิวัตได้รับเมตตาจากพระอธิการไพฑูรย์ขันติโกเจ้าอาวาสวัดสุภัทรมงคลอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับพระอธิการไพฑูรย์นั้นได้เมตตาให้ทีมงานรายการธรรมภิวัตไปบันทึกเทปการบรรยายธรรมเรื่องแสงสว่างคือปัญญาพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังครับ